นะครับมาดูนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการปักบ่วงแขวนของนกอีลุ่มนะครับเป็นนกอีลุ่มยางนะครับผมแล้วก็บ่วง1ชุดนะ31บ่วงนะครับผมแล้วก็มีลำโพงมีแมมเสียงอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับผมพร้อมเสียงต่อเลยนะครับผมนี่เป็นนกอีลุ่มยางนะครับนะเป็นนกอีลุ่มยางนะครับผมนะชุด31บ่วงนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานนะครับผมนะของนกอีลุ่มนะครับผมต้องปักสูงนิดนึงนะครับผมสำหรับบ่วงแขวนนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมปักเป็นสามเหลี่ยมนะฮะตัวนี้นะที่จริงของนกอีลุ่มมันจะมีหลายแบบนะครับสำหรับวิธีการปักนะปักแบบตรงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมทำแบบสามเหลี่ยมนะครับผมนะปกติเขาจะใช้แบบปักแบบตรงนะครับผมนะปักต้องสูงนิดนึงนะครับผมนะเยเกสกี้กี่ตะกี้เพราะว่าเราปักของแขวนเนี่ยเราปักให้นกอีลุ่มนะเวลาเข้าตีนะฮะเข้าไปตีมันจะเข้าทางหัวนะครับผมในบ่วงนะครับมันไม่เข้าขานะครับเข้าบ่วงเข้าหัวแล้วก็มันไปติดที่ขานะครับผมนี่นะครับผมนะเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะครับผมนะเราปักบ่วงเป็นสามเหลี่ยมอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้แล้วก็เราเอานกอีลุ่มยางนะครับผมนะนกอีลุ่มยางแล้วก็ลำโพงเอาไปตั้งตรงกลางนะครับผมเอาไปตั้งตรงกลางเลยนะครับง่ายๆนะครับผมก็เอาใบไม้ปิดลำโพงด้วยนะครับแล้วก็เราจะเปิดเสียงทิ้งไว้เลยนะในตัวจะมีชุดจะมีเสียงอยู่แล้วนะครับผมนะนะเวลาเราปักบ่วงของนกอีลุ่มนะต้องเวลาปักบ่วงแขวนเนี่ยบ่วงแขวนต้องสูงนิดนึงนะครับผมให้พอดีกับหัวของนกอีลุ่มนะครับผมเวลานกจะเข้ามันจะเข้าหัวก่อนนะครับผมสำหรับบ่วงแขวนนะฮะนะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะสำหรับลูกค้ามือใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ลูกค้าได้ดูเรื่อยๆนะครับผมนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคนไหนที่สนใจชุดดักนกอีลุ่มนะครับผมพร้อมต่อนะพร้อมส่งนะของมีอยู่แล้วนะครับผมของมีสต็อกนะฮะสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจจะใช้นะครับผมติดต่อมาทางเบอร์ผมได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับผมนะฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ